ไม่ต้องตัดก็ได้ป้าตอนนี้ก็โอเคนะทรงผมอ่ะเชื่อเถอะว่าต้องมีคอมเมนต์แบบนี้นะครับว่าก่อนตัดจะดีกว่านะฮะในเมื่อลูกค้ามาแล้วเขาจะมาตัดผมอ่ะก็ต้องตัดไม่รู้ภาพทำเพลงครับมาว่ากันเรื่องทรงนะลูกค้าไม่อยากได้สั้นมากนะด้านข้างแต่ด้านบนขอสั้นหน่อยแล้วก็เซตตั้งๆได้อะไรประมาณนี้เล็บก็คือเป็นแบบดอปคัทที่มีความยาวหน่อยอะไรประมาณนี้แหละครับช่างไมโครก็ได้อาราธนาปัตเตเลียนแล้วก็กันไก่ตัดซอยด้านข้างออกไปก่อนเลยแล้วก็กันขอบด้วยปัตเตเลียนเบบี้ลิสตัวนี้นะฮะความยาวก็กะเอาครับใช้กรรไกร14ฟันเล็มๆๆๆๆๆแล้วตัดแล้วก็ถามลูกค้าว่าโอเคไหมถ้าลูกค้าโอเคก็จัดไปถ้าลูกค้าอยากได้สั้นลงกว่านี้ก็แค่ตัดออกไปด้านข้างเสร็จแล้วเรียบร้อยครับจะมาตัดด้านบนครับด้านบนก็จะเป็นคล้ายๆกับหน้าม้าแต่วิธีตัดถ้ามองด้านข้างจะเห็นว่าด้านหน้าใช่ไหมโคจะตัดให้สั้นกว่าสั้นกว่าด้านบนนะฮะมันจะเฉียงขึ้นนะอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาเลเยอร์ด้านข้างแบบนี้ผลลัพธ์ที่ได้มันก็คือมันจะเป็นฟิลแบบเหมือนกับหน้าสั้นหลังยาวอะไรประมาณนี้ครับพอตัดกรอบทรงเสร็จแล้วทั้งหมดครับก็ทำการลดเนื้อผมแล้วก็สร้างเท็กเจอร์ครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ฮะช่างไมโครก็ใช้กรรไกรนะฮะลดเนื้อผมแล้วก็จับเช็คดูครับผมลูกค้าหนามากๆครับก็ต้องลดเนื้อผมเยอะนิดนึงนะครับตาแป๋วมากเลยลูกค้ายกเช็คดูครับโอเคหรือยังลูกค้าหันซ้ายขวาลองเช็คดูหน่อยโอเคไหมได้หรือยังถ้ายังไม่ได้บอกช่างเด้ออะไรประมาณนี้ต่อไปก็เริ่มเซตครับบริเวณหัวคิ้วครับหัวคิ้วด้านขวาของลูกค้าก็จะแบบให้มีแสกแล้วก็ยกตั้งๆขึ้นนะครับท่านไมโครก็จะใช้ไดเป่าผมนะครับจับช่อมาทีละช่อแล้วก็หักผมให้มันดูแบบชี้ๆออกมาพอได้ทรงที่เราต้องการแล้วนะครับช่างไมโครก็จะใส่แว็กครับเพื่อจับช่อให้มันเห็นช่อผมชัดขึ้นครับอะไรประมาณนี้ที่ลูกค้ามาให้ดูก็จะเป็นแบบลอนแบบเปียกๆ เป็นผมเปียกๆเวลาเซตเสร็จอะไรประมาณนี้ครับก็จะใช้เป็นมูดสิไม่ใช่แว็กเมื่อกี้บอกแว็กใช้เป็นมูดครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับดอกคัทแบบยาวๆครับจอคิวคลิกลิงก์ที่ไบโอเลยครับ